ดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับปอโคนี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยปอจะมารีวิวมาม่าค่ะแต่ว่ามาม่าในวันนี้เนี่ยไม่ใช่มาม่าเผ็ดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นมาม่าลดไข่เค็มค่ะแบบแห้งนะคะก็มีน้องๆเนี่ยขอมาค่อนข้างนิดนึงนะคะแล้วปอเนี่ยก็อยากจะลองกินด้วยนะคะเป็นรสใหม่เลยค่ะทุกคนนี่ปอไปซื้อมา1แพ็คนะคะ1แพ็คเนี่ยก็จะมีประมาณ4ซองนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาของมาม่าของเรานะคะเป็นมาม่ารสใหม่นะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปไข่เค็มนะคะแล้วก็แบบแห้งมันจะเห็นเปล่าอ่ะก็เรามาแกะกันเลยดีกว่าเออโหยต้องบอกว่าเป็นห่อที่แพ็คเกจสวยมากเงาแบบโคตรเงาเลยค่ะให้ดูนะคะเห็นไหมคือแบบว่าอย่างเงาเลยอ่ะคือแบบซองสวยมากเลยค่ะก็ไม่ได้จ่ายปอเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ได้จ่ายปอนะคะอันนี้คือปอซื้อเขาเองนะคะเออเศร้าเนาะทำไมสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยคะหนูรออยู่นะคะอ่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำมาม่ากินแล้วกันนะคะเขาบอกว่าให้ให้รอน้ำเดือดประมาณ4นาทีแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็แบบว่าใส่เครื่องปรุงแล้วก็แบบว่าคนๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำกันเลยแล้วกันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะทุกคนทุกคนค่ะก็หลังจากที่ครบ4นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูหน้าตาของไอ้มือถือเข้าทุกคนปิดก่อนก็หลังจากที่ครบ4นาทีแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้คือหน้าตาของเครื่องปรุงเขานะคะก็นี่เลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นเครื่องปรุงสีส้มๆนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นกลิ่นไข่เค็มเลยนะคะทุกคนแบบกลิ่นไข่แดงอะไข่เค็มอะก็หอมอยู่นะคะมาเราจะมาค่อยๆคนเอ้ยไม่ใช่คนดิค่อยๆคลุกแล้วกันนะคะให้มันเข้ากันเนาะตื่นบ่ายสองแล้วก็ยังบ่ได้กินข้าวเลยนะคะอันนี้คือมื้อแรกของปอเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ปอกินอันนี้เสร็จเนี่ยปอก็จะไปกินข้าวต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือปอผอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าปอแบบติดเกมแล้วก็แบบกินข้าวน้อยมากห่วงเล่นเกมมากพร้อมแล้วค่ะดูสีสิคะทุกคนเป็นสีที่ค่อนข้างแหละเป็นสีที่น่ากินนะคะแล้วก็กลิ่นหอมน่าลองเหลือเกินนะคะมานะมือแรกของฉันนะคะก็มาม่าเลยค่ะเออลืมบอกว่าเส้นของเขาเนี่ยอวบอิ่มแล้วก็ค่อนข้างหนาเลยนะคะเออกินเถอะ1 2 3คือต้องบอกว่าตอนแรกปอคิดว่าเขาอะไม่เผ็ดแต่พอเรากินครั้งแรกเนี่ยแม่งขึ้นเลยค่ะคือมันเผ็ดมากอะเฮ้ยทำไมถึงเผ็ดอ่ะเออทุกคนมันเผ็ดอ่ะคือมันแบบเผ็ดเลยอ่ะคือตอนนี้คือปอแสบคอแสบคอแสบลิ้นมากๆเลยนะคะแต่รสชาติอร่อยมากคือเหมือนเขาใส่พริกไทยเยอะอ่ะคือแบบแสบคอเลยอ่ะแล้วคือปอก็ไม่ได้เอาน้ำขึ้นมาข้างบนไงแต่ก็อร่อยนะคะก็กินได้นะจ๊ะคือผมมันน่ารำคาญมากเลยค่ะทุกคนค่ะ1 2 3มันเผ็ดจริงแต่ว่าเผ็ดเลยอ่ะอร่อยนะคะรสชาติเนี่ยคือแบบแข็งเค็มเลยถือว่าผ่านนะคะทุกคนผ่านเลยอ่ะอร่อย แต่ว่าพอเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยก็เผ็ดน้อยลงเออหรือว่าลิ้นชาก็ไม่รู้ก็สำหรับมาม่านะคะทุกคนไปลองหาซื้อในเซเว่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซเว่นก็มีขายแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปอซื้อที่บิ๊กซีนะคะก็ลองไปหาซื้อกันนะคะเพราะว่าปอก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเขาออกมานานหรือยังอ่ะก็คือเพิ่งเห็นสำหรับรสชาติเนี่ยก็เป็นรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมคือแบบไข่เค็มเลยแต่ว่าก็แอบเผ็ดไปนิดนึงหรือว่ามากก็ไม่รู้นะคะปอก็ต้องขอตัวไปกินน้ำก่อนนะคะคือตอนนี้คือบอกว่าแสบท้องมากอ่ะเป็นการกินมาม่าที่
ค่อนข้างจะทรมานนะคะคือแบบหัวฟูมากๆเลยค่ะเพราะว่าลืมหนีบผมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย